จทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือผักขมนั่นเองนะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูผักขมอบชีสนะครับที่ทุกคนชื่นชอบกันเลยเริ่มจากเอาผักขมนะครับมาต้มนะครับแล้วก็น็อกน้ำเย็นบิดน้ำออกนะครับสับเป็นชิ้นๆนะฮะแล้วก็มาผัดแล้วก็มาราดด้วยซอสขาวชีสนะครับแล้วก็เกรทเต็ดพาร์เมซานชีสอบจนเขาละลายน่ากินแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูอาหารทานเล่นง่ายๆนะครับผักขมอบชีสครับนานาชวนคุณทำเมนูเกาหลีง่ายๆแบบบีบิมบับโดยการใส่เนื้อกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของคุณพ่อเข้าไปวันนี้ชวนคุณลวกผักตั้งแต่ต้นเลยค่ะผักขมที่ได้มาทำยังไงให้สีสวยวันนี้เราทำด้วยกันแล้วในครัวหลังจากได้ผักขมเสร็จแล้วก็สามารถใช้กับผักหลายๆตัววันนี้นานามีผักขมมีแครอทมีถั่วงอกแล้วก็มีแตงกวาจากนั้นเนี่ยนะคะลวกแล้วก็เคล้าส่วนผสมด้วยน้ำมันงาเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นกระเทียมนิดนึงเรียงแบบนี้วางบนข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันตราจะยิ่งสักหุงสุกๆเนี่ยนะคะแล้วก็รับประทานคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของคุณพ่อรับรองเลยแหละว่าจะเป็นหนึ่งในมื้ออาหารที่อิ่มอร่อยแล้วก็หน้าตาดีดีต่อสุขภาพด้วยแน่นอนจ้ะไม่ว่าจะเป็นเมนูบิบิมบับกุนเชียงของเจเจ้นะครับหรือว่าผักขมอบชีสของเท็ดดี้น่ากินทั้ง2เมนูจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรือกำลังหาสูตรอาหารเบเกอรี่เพื่อเป็นไอเดียในการทำขนมหรือทำอาหารต่อเนี่ยสามารถติดตามชมพวกเราทั้งครอบครัวนะสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้แล้วก็นานาอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube ที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นดอกขจรหลายๆคนที่ชื่นชอบผัดวุ้นเส้นนะครับที่เป็นแบบผัดวุ้นเส้นกับซอสมะเขือเทศวันนี้ผมเอามาผัดนะครับตามสูตรดั้งเดิมเลยไฟแรงๆนะครับแล้วก็ผัดปึ๊บปึ๊บแป๊บเดียวเขาก็จะเข้ากันแล้วครับวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆแบบนี้ใส่ลงไปแล้ววิปครีมของเราเนี่ยนะคะตีเป็นความแข็งเขาเรียกเป็นซอฟต์พีคคือไม่ได้แข็งมากเพื่อที่ว่าเวลาคนส่วนผสมก็จะเข้ากันง่ายดอกขจรคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้ว